บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะมีอะไรแวบๆแถวนี้โอ้มวลหมูนี้น่าจะใช่เห็ดปลวกเนี่ยแถวนี้ไม่เคยเห็นขึ้นเลยเห็ดหลวงน้อยน่าจะใช่นะหลวงโอเคหลวงเยอะขนาดนี้ทั่วทุกมุมบ้านนะถ้าไม่มีเห็ดหลวงให้กินก็เสียชื่อหลวงแย่เลยนะเห็ดป่านี่ก็ไม่ค่อยชำนาญนะปี2ปีมานี่แหละเพิ่งเจอหาเห็ดกินเองรอบๆ บ้านเลยกินเห็ดแล้วก็มีเห็ดเผาะเห็ดนี่แหละเห็ดปลวกนี่แหละมันก็ขึ้นมาจากใบไม้อย่างนี้เลยนะไม่ได้สังเกตเพิ่งเห็นปีนี้นี่เขายังน้อยอยู่นะนี่เราเก็บเร็วเกินไปเพื่อจะเอาไว้ก่อนจะมีดอกบานกับดอกตูมผสมกันนี่ก็กำลังโผล่ขึ้นมาจากใต้ใบไม้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะเป็นอาหารของมดแมงชานี่ก็ได้เห็ดไข่ไป7-8ดอกอันนี้ก็เห็ดปลวกเดี๋ยวจะไปจะแกงดีไหมนะมียอดมาลาคินกขึ้นแตกยอดงามเลยช่วงนี้ริมรั้วหรือจะไปหมกใส่ใบแมงลักหอมๆชัยภูมิบ้านนี้ก็เคยเป็นป่ามาก่อนนะสมัยก่อนชาวบ้านเขาบอกก็เคยมาหาเห็ดหาอะไรแถวนี้ก็พอได้เก็บกินไงแล้วถ้าจะไปให้ไปหาซื้อที่ตลาดนี่ก็ไม่ค่อยได้ว่างไปนะอย่างเห็ดที่ชาวบ้านเก็บมาขายนี่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะผู้ชมไม่รู้ว่าเขาไปเก็บใกล้แหล่งที่มีแบบยาฆ่าหญ้าสารเคมีอะไรพวกนี้นะคือเห็ดนี่เขาก็จะดูได้หมดเลยนะสารพิษต่างๆนานาเราก็มากินนะกลายเป็นว่าเราก็จะได้สารพิษสารเคมีด้วยดอกยังน้อยตะมุตะมิอยู่ปลวกน้อยเก็บไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมโอเคตรงนี้ก็จะได้กินเมนูเห็ดบ่อยหน่อยนะคะตำน้ำพริกโดยเฉพาะเห็ดไข่นี่หลังหวยออกโชคดีที่ซื้อไว้แค่ใบเดียวงวดนี้ไม่ได้โศกเศร้าอาดูนอะไรเท่าไหร่นะเพราะดวงไม่ค่อยมีอยู่แล้วซื้อไว้กันเหนียวจริงๆก็ฝันค่อนข้างแม่นอยู่นะฝันวันที่หนึ่งเลขท้ายวันที่หนึ่งอ่ะ3-5หรือเปล่าฝันเห็นน้าที่เขาเสียไปนานเป็น10กว่าปีแล้วน้าเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งก็อายุ35ปีนะตอนเข้าเดทเนี่ยสมัยเป็นพยาบาลในเครื่องแบบอยู่นะโอเคก็เขามาเข้าฝันนะแล้วก็จะซื้อนี่แหละจะซื้ออายุเขาตอนที่เขาเสียนะก็ไปหาซื้อ35ก็เลขท้ายลงท้ายที่35นะก็ไม่มีที่1ไปแล้วนะรางวัลที่2เนี่ยไม่น่าจะได้ก็จะเหลือรางวัลที่3 4 5เดี๋ยวค่อยไปลุ้นเอาโอเคเยอะก็หมดเยอะเอาเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะเงินทองหายากจะไปทุ่มกับการเสี่ยงดวงมากมายจะเกินไปมันก็เดี๋ยวมันจะลำบากเอาทีหลังโอเค